กินข้าวกับปูพองกําลังสิมากินข้าวน้ํานี่ๆเข้ามานอนกับปลาเลยมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะ FC ผักเลยเอามาใหม่เลยนี่มาเพิ่มเลยนี่มาเพิ่มสวัสดีทำบุญไปอย่างนั้นแหละข้าวมีเท่านี้เหรอไม่ได้ข้าวหมดป่ะข้าวเราไปได้กล่องมันหรือกล่องอันนี้มาค่ะมาค่ะ MC ผมเบิดบัตรข้าวไปหาเบิ้งละมุนนั่นข้าวด้วยกันเนาะก็หนึ่งมาตั้งแต่ก่อนแล้วก็หนึ่งยกหัวก็หนึ่งมาสองกระติบแบบใหญ่ยกเขาว่าจังหวะนี่ก็มันหมดแล้วก็ได้เอาไปกินนึ่งไปเจ้านั้นคนเล็กคือเล็กไปจําเหรอกันไปครอบครัวหรอคะเปล่าครับเอาพักเอาไปให้ลาบลูกพักลูกรถมันเนี่ยเดี๋ยวลุงกินเขาคนก่อนนะได้หมดแล้วจิบเข้าเนี่ยกินลูกกินก็ว่างว่างตอนน่ะสึกสึกไม่มีสดหรอกครับนี่ไงกระติกข้าวจานนัดหรอกคือวายใหญ่ระบอกอู๋อ๋อทุเรียนลูกละโลThank you.
ระหว่างที่เรากินข้าวครับทุกคนมีอะไรมาขายที่ทุ่งนาลุงพลรู้สึกว่าพี่มานานะฮะอยากจะเหมาแจกเพื่อนๆนะฮะครับผมเพราะว่าได้ข่าวว่าดีใจมากนะฮะคลิปปังนะอยากจะเหมาผลไม้เลี้ยงเพื่อนๆเนาะนะครับอยากมากเลยอ่ะเหมาเงาะเลย1กิโลครับเงินยังไม่ออกคุณจะเหมาทุเรียนไม่ใช่หรอเหมาไม้ทุเรียนเหมาหรือเปล่าเดซมอนชิมของเขาแล้วต้องซื้อสิเดซมอนชิมมังคุดแล้วต้องซื้อนะไม่ได้นะเขาเสียเพิกนะมีแดงนะมีลูกสวยมากพี่สวยชอบมดลูกแบบนี้มันจะชอบมดแดงชอบมดแดงชอบมดมากชอบมดเขียวเหลืองแดงมีสีเขียวชอบกินมดนี่ครับสมอนเมาบางพุทแล้วนะครับผมชิมมากก่อนเสียได้บ้านยังยังยังไม่ได้บ้านยังไม่ได้บ้านเฮ้ยนอนอยู่ไหนก็นอนในรถนอนกับพี่เดี๋ยวเย็นนะสวัสดีค่ะพี่ได้บ้านอยู่แดงอ่ะถูกไหมครับทางไหนครับเด็กซี่ใครจะเหมาทุกเดือนก็เหมาเลยหนึ่งรายการแม่ได้อะไรมาไม่ได้โรคอะไรบ้างได้ฝรั่งหรือเปล่าพี่แกก็ว่าหนึ่งไปไทยอ๋อแกก็ลาลงมาลงทางไปทางไหนโอ้ถึงปากพวกเลยเหรอเดี๋ยวไปบึงการซะละทุกคนที่มาที่นี่ถ้าไม่ลงนะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้การกินกับอุดมสมบูรณ์พี่น้องไม่ลงไม่ใช่คนไทยแล้วไม่ลงก็ดีค่ะโอ้ยลงทางจะไปนอนกินข้าวนี่ซะละโลเท่าไหร่ทุเรียนโล130ครับเอาไม่ลูกโลป่ะมีประมาณโลกลมครับเอาสร้างให้นะเอาทุกคำห้ามด้วยกรอบๆนะเดี๋ยวจะสั่งให้ลุงพลนะครับจะมาโลนี่ผมจะซื้อทุเรียนให้ลุงพลนะครับให้คนได้กินง่ายในเมืองกินหวานๆเนาะพี่น้องเนาะซื้อได้แซ่บๆนะโอ้ไม่อยากจะเชื่อพ่อค้ากับพ่อค้าไม่พี่น้องเอ้าค้าไม่ครับเอ้ยเจ้าก็ได้ปอกเพื่อนบ่ได้ขายเด้อยังไม่ใครปอกเลยครับทางแดดครับทางแรกว่าทางแรกออกขึ้นเหรอคะส่วนมากก็คือขายทั้งลูกใช่ไหมคะครับเป็นลูกไปเลยยกให้เขาไปปอกเองแล้วแม่ก็แล้วปอกให้คุณลุงด้วยนะคะปอกลูกแรกก็ให้ลุงเลยนะคะไม่ไปกินที่เรียนด้วยนี่ฮะทุกคนพ่อค้าก็พ่อค้าใหม่ผมเลยนะผมก็ไม่กินทุเรียนเลยถ้าผมขายผมก็คงปอกไม่เป็นพี่ลูกน้อยขายสองมือพ่อค้าไหมครับพี่น้องพวกเราไปเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะที่ไปเก็บดอกกระเจียวหวานนั่นเองครับผมอันนี้ใครซื้อเนี่ยของใครเนี่ยครับของผมครับอ้าวซื้อไปให้ใครครับลุงพลครับผมโอ้โห200บาทวันนี้ผมจะให้ลุงพลได้ทานครับผมได้ยินข่าวว่าลุงพลชอบทุเรียนครับลุงชอบผลไม้ชนิดนี้เป็นชีวิตจิตใจครับผมบอกเลยมิดหน้าล่ะน้องน้ำมนต์ก็เลยถึงชอบตามนะเอาอย่างอื่นมาแรกเขาไม่ยอมมาขายถูกที่แล้ววันนี้จากแอดมานาครับผมลูกสวยมากเลยนะ
แอดมานาครับผมซิมเลยว่าพ่อข้าซิมเลยครับซิมงามมากนะพ่อข้ามาเยอะเนี่ยพ่อข้ามาเยอะพ่อข้าแล้วกะว่าแล้วปอกเทือกมาเปลี่ยนว่าปอกก็เป็นก็ต้องปอกใครวะสิกินมื้อมาจากบ้านที่ขายดอกกระเจียวที่ลุงพลลงประแดงนี่แหละครับอุดหนุนกันครับพี่น้องเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเสือพาไปก็จะซื้อไปกินอีกเนาะซื้อเพียแอดปนาอีกลูกหนึ่งใช่ไหมเสือผมไม่กินทุเรียนอ๋อไม่กินทุเรียนโอ้ไม่ลองไม่ได้นะต้องกินไม่ได้จริงๆเลยเลี้ยงอีกที่สมอนเนาะนู่นคนเสื้อขาวนั่นน่ะคนเสื้อขาวนั่นที่ป้าเหมือนเดิมนี่คือต้องซื้อมาคุยด้วยนะเพราะว่าเขาเรียกพี่แล้วครับครับผมก็ลุงคนทำงานเหนื่อยครับผมก็อยากให้ลุงกินของอร่อยอร่อยครับผมนะก็เลยจะได้มีกำลังปังปังปังทำงานนะครับผมลุงก็อยากกินฟังใจเลยแล้วยายก็อยากกินนะทำไงอยากกินเดี๋ยวรอรางวัลที่หนึ่งก่อนสิ้นเดือนเนี้ยพี่น่าจะถูกนะเราคงไม่รอหรอกค่ะกินแรงนี่ฮะนี่ฮะนู่นเห็นได้ยินไหมลูกโอ้สุดยอดเลยครับทุเรียนเราตอนนี้แซ่บๆครับวันละเนาะอันนี้เอาไว้ยังก็ได้ดูนี่ครับทุเรียนโอ้โหลุงข้างหลังโอ้โหลุงตกใจเลยทุเรียนโอ้โหเลยให้ลุงได้กินแซ่บๆนะครับพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนี่ครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ